วัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหนอนหนังนะครับผมถือเป็นเช้าวันสดใสที่คุณดูเนี่ยอาจจะดูช่วงดึกหรือช่วงเวลาไหนก็แล้วแต่และผมไม่รู้นะว่าผมจะแม่งตัดเสร็จแล้วปล่อยเมื่อไหร่แต่ว่าตอนที่ผมดูเนี่ยคือเช้าเป็นเช้าวันพุธเอ๊วันพฤหัสมันจะมีหนังใหม่เข้าไงแต่วันพุธอ่ะมันจะเป็นวันที่นักดูหนังอย่างผมแม่งเฟ้งฟางมันเฟ้งฟางเกินไอ้เหี้ยไม่รู้จะดูอะไรผมก็คลิกมีอะไรที่จะเข้าบ้างเอ้ยมีตัวอย่างหนังใหม่มีอะไรบ้างมันมีแอนิเมชันตัวหนึ่งคือ White Snake นะครับผมเป็นแอนิเมชันจากจีนก็ลองคลิกดูหน่อยตอนแรกก็จะดูผ่านๆนั่นแหละแต่ว่าเอ๊ะไหนๆก็จะดูแล้วนี่ตั้งกล้องจัดแสงแล้วก็รีแอคชั่นแม่งเลยอ่ะเรามาดูกันว่า White Snake เนี่ยเป็นอย่างไรใต้ล่าล้วนมีกฎมีหลายสิ่งที่ข้าไม่อยากทำแต่ก็ถูกบังคับให้ทำเจ้าเป็นมนุษย์ข้าเป็นปีศาจมีหลายเรื่องที่ลืมได้ซะก็ดีเจ้าหนุ่มน้อยข้าช่วยเจ้าได้เรื่องต้องยอมรับจริงๆนะครับว่าเรื่องเทคโนโลยีข้าก็เสียใจแล้ว CGI หรือคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยทางประเทศจีนแม่งจะมีหางแล้วเป็นยังไงดูซิพวกเจ้าจะหนีตั้งถ่ายสังหารของข้ายังไงค่อนข้างที่จะไปไวมากพัฒนาไปไวมากไวสเนกอิทริตนาพญานาคีขาวหวานไม่เกรงใจตูบเลย6สิงหาคมนี้ในโรงภาพยนตร์ไม่เกินคาดครับชื่อเรื่องคือ White Snake ก็คืองูขาวก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับนางพญางูขาวพอพูดถึงนางพญางูขาวปั๊บเนี่ยต้องพูดว่านิทานเนาะเป็นเหมือนเรื่องเล่าพูดงี้ดีกว่าเป็นเหมือนนิทานเหมือนเรื่องเล่าของจีนอีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าคนไทยหลายๆคนน่าจะรู้จักอย่างน้อยๆก็น่าจะรู้แหละว่าเรื่องราวของนางพญางูขาวเนี่ยมันจะมีความรักระหว่างคนกับงูพ่วงด้วยอยู่แล้วไอ้เชี่ยหนังจีนซีรีส์ละครเราเห็นตัวละครที่เป็นนางพญางูขาวเนี่ยแล้วพ่วงกับความรักที่แบบดราม่าแสนเศร้าของเขาอะอยู่แล้วบางครั้งก็เป็นเรื่องของเขาเองบางครั้งก็ไปอยู่ในเรื่องอื่นๆเอางี้ไหมเล่าเรื่องนางพญางูขาวให้ฟังเผื่อนะครับเผื่อใครไม่รู้จักแล้วกันนางพญางูขาวนะครับผมเป็นเหมือนนิทานพื้นบ้านนะครับของชาวเมืองหางโจวซึ่งเรื่องราวของนิทานนางพญางูขาวที่เขาเล่ากันเนี่ยจะกล่าวถึงเรื่องราวของบัณฑิตหนุ่มที่ไปตกหลุมรักหญิงสาวงามนางนึงซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนางคือปีศาจงูขาวที่แปลงกายมาบัณฑิตหนุ่มตกหลุมรักปีศาจงูขาวตนนี้เป็นอย่างมากความรักของบัณฑิตหนุ่มกับปีศาจงูขาวเนี่ยก็ค่อยๆเติบโตขึ้นพระเถระมารู้เข้าก็ตั้งใจที่จะเข้าขัดขวางความรักของบัณฑิตหนุ่มและปีศาจงูขาวเพราะพระเถระกล่าวว่าความรักระหว่างคนกับปีศาจเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่สามารถเกิดขึ้นได้คนกับปีศาจจะรักกันได้ยังไงมันเป็นไปไม่ได้มันผิดธรรมชาติมันเป็นเรื่องที่น่าอับอายและวิปลาสเส้นดีซึ่งต่อมาเนี่ยพระเถระก็ได้ทำการเข้าต่อสู้จับนางปีศาจงูขาวจนได้และพานางเนี่ยไปขังไว้ในเจดีย์แห่งหนึ่งเรื่องราวของปีศาจงูขาวเนี่ยก็ถูกเล่าในหลายๆพื้นที่อีกต่อมานะครับแต่ละพื้นที่ก็มีการนำไปเล่าและสร้างตอนจบของตัวเองที่แตกต่างกันไปบางพื้นที่เนี่ยเขาก็เล่าว่านางพญางูขาวนางเป็นสัตว์เลี้ยงของบัณฑิตหนุ่มแล้วบัณฑิตหนุ่มเนี่ยก็เลี้ยงงูตัวเนี้ยในขณะที่ร่ำเรียนหนังสือจนเนี่ยเกิดเรื่องราวเป็นความรักระหว่างบัณฑิตหนุ่มกับงูอะไรอย่างเงี้ยบางพื้นที่เขาก็บอกว่าบัณฑิตหนุ่มเนี่ยถูกขับไล่ลงมาจากสวรรค์ผิดกฎสวรรค์ถูกไล่ลงมาให้มาเป็นมนุษย์ธรรมดาแล้วก็มาตกหลุมรักกับปีศาจงูขาวอะไรอย่างเงี้ยมันก็มีอีกนะที่บางที่เขาก็จะบอกว่าบัณฑิตหนุ่มเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาช่วยชีวิตงูขาวไว้งูขาวจึงแปลงกายเป็นหญิงสาวเพื่อมาตอบแทนบุญคุณเอาเป็นว่าเรื่องราวของปีศาจงูขาวกับความรักของบัณฑิตหนุ่มเนี่ยเป็นเรื่องราวที่ใครหลายๆคนผมเชื่อว่ารู้นะครับผมเพราะฉะนั้นภาพยนตร์เรื่อง White Snake ที่เราจะได้ดูในวันที่6สิงหาเนี่ยมันก็จะเป็นเรื่องราวความรักของบัณฑิตหนุ่มกับนางพญางูขาวก็ลองดูแล้วกันครับบางทีหนังแอนิเมชันเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีเรื่องราวที่มันเข้มข้นหรือใหม่มากก็ได้เอาจริงๆแล้วเนี่ยวิธีการผลิตภาพยนตร์ที่เป็นคนเนี่ยกับภาพยนตร์ที่เป็นแอนิเมชันเนี่ย
อย่างหนึ่งที่แตกต่างกันผมเชื่อว่าทุกคนเห็นแน่ๆคือการใช้คนแสดงกับการใช้ตัวละครที่เป็นแอนิเมชันใครเคยสงสัยบ้างครับว่าการสร้างภาพยนตร์แอนิเมชันสักเรื่องเนี่ยกับการสร้างภาพยนตร์ที่เป็นคนแสดงเนี่ยมันมีความต่างตรงไหนเพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่ต่างกันแน่ๆคือการโค้ดแอคติ้งต้องบอกว่าภาพยนตร์ที่เป็นคนแสดงเนี่ยนักแสดงจะได้บทมาก่อนแล้วมาตีความในแบบของตัวเองต่อยอดจากสิ่งที่ผู้กำกับเขาตีความอีกทีถ้าเป็นเรื่องราวที่สร้างจากนิยายหรือสิ่งที่มันมีอยู่แล้วเนี่ยนะครับมันจะมีการตีความของผู้กำกับและนักแสดงเวลามาอ่านบทผู้กำกับเนี่ยก็จะตีความบทตรงนั้นอีกทีนึงให้เป็นตัวของเขาแล้วก็สื่อสารออกไปในหนังเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะมีการโค้ดแอคติ้งเว้ยว่าเออเฮ้ยช่วงนี้ช่วงนั้นขณะถ่ายทำมันก็จะมีแอคติ้งโค้ดคนนึงที่โค้ดคอยคุยกับนักแสดงด้วยว่าตรงเนี้ยตัวผู้กำกับและตัวหนังเนี่ยอยากจะสื่อเมสเสจอะไรเพื่อให้สิ่งที่นักแสดงเนี่ยเขาครีเอทมาในหัวมันตรงกับสิ่งที่ผู้กำกับเขาอยากจะเห็นด้วยแต่ของฝั่งแอนิเมชันน่ะทำยังไงของฝั่งแอนิเมชันเนี่ยผมขอใช้คำนี้นะมีความเข้มข้นและให้ความสำคัญต่อสตอรี่บอร์ดมากขึ้นไปอีกสตอรี่บอร์ดคืออะไรภาพยนตร์นะครับไม่ว่าจะเป็นคนจริงหรือจะเป็นตัวละครในคอมพิวเตอร์ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามมันจะมีการทำสตอรี่บอร์ดการทำสตอรี่บอร์ดก็คือการวาดเรื่องราวเป็นช่องหลังจากที่ผู้กำกับเขียนบทมาแล้วเนี่ยเขาก็จะเอาบทเนี่ยไปวาดวาดสวยไม่สวยอันนั้นไม่สำคัญแต่ให้มันเห็นภาพคร่าวๆมันจะมีฉากนี้เริ่มตรงนี้ไปจบตรงนี้แล้วเรื่องราวจะเริ่มจากนี้1 2 3อย่างไรเราจะสลับเส้นเรื่องเราจะยังไงเราจะเห็นฉากไหนเป็นฉากไหนเพื่อ1เลยง่ายต่อการถ่ายทำและถ้าเป็นงานแอนิเมชันคือมันต่อยอดไปสู่การทำสตอรี่รีลการทำสตอรี่รีลเนี่ยคือการเอาสตอรี่บอร์ดนั่นแหละมาเพลย์ขยับคร่าวๆตัดให้มันเป็นหนังก่อนเลยใส่ซาวใส่ดนตรีอาจจะใส่เสียงพากย์เสียงพากย์อาจจะเป็นเสียงพากย์ของทีมงานก่อนหรือของตัวผู้กำกับเองพากย์หยาบๆให้เห็นก่อนว่าอ๋อมันจะมีไทม์ไลน์อย่างนี้ไว้เออมันจะมี1 2อย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนี้ก่อนที่จะไปทำแอนิเมชันอย่างละเอียดต่อไปนั่นแหละสตอรี่รีลมันโยงมาถึงเรื่องนี้ด้วยว่าผมต้องขอชื่นชมนะในงานแอนิเมชันคุณภาพของงานแอนิเมชันคนจีนจริงๆว่าเฮ้ยไอ้เหี้ยคนจีนเนี่ยไปไวมากเรื่องงานคอมพิวเตอร์กราฟิกและ CGI เนี่ยคนจีนพัฒนาไวมากนะเพียงไม่กี่ปีเท่านั้นเนี่ยมันพัฒนาไปได้แบบไวจริงๆถึงแม้ว่าตัว White Snake เนี่ยงานแอนิเมชันเนี่ยไม่ได้แบบเป็นท็อปคลาสอะแต่เรายังรู้สึกได้ว่าไอ้เหี้ยนี่ขนาดแบบไม่ใช่ท็อปคลาสอะเรายังรู้สึกโอ้โหแม่งไปไกลจังวะนี่แหละครับคือความแตกต่างในการผลิตคร่าวๆนะคร่าวๆก็ลองไปดูครับใครสนใจภาพยนตร์แอนิเมชันเรื่อง White Snake นะครับ9สิงหาคมลองไปดูได้รอดูได้นะครับผมเผื่อแบบช่วงเดือนสิงหาก็ยังไม่มีอะไรดูไงผมเป็นคนนึงนะที่ชอบบรรยากาศในการดูหนังในโรงหนังสำหรับผมดูหนังมันต้องโรงหนังอะถ้าดูหนังจะให้เต็มอิ่มที่สุดมันต้องในโรงหนังเพราะฉะนั้นก็ลองดูแล้วกันครับใครสนใจเรื่องนี้นะสุดท้ายเนี่ยก่อนจากกันไปใครมีผลิตภัณฑ์อะไรนะครับผมหาทางวิธีการที่ทำให้แบบครอบครัวหนอนหนังเพื่อนๆชาวหนอนหนังเนี่ยมีพื้นที่โปรโมทโดยที่ผมอยากจะมุ่งเน้นไปทางผลิตภัณฑ์โฮมเมดไม่ได้มีกำลังไปซื้อโฆษณาบนอินเทอร์เน็ตมากมายนะก็ลองส่งมาให้ผมดูแล้วเดี๋ยวผมก็จะรีวิวลงช่องตัวเองอะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูครับสนุกสนุกถือว่าอยู่ด้วยกันเป็นครอบครัวนะครับผมอยู่ด้วยกันเป็นอาณาจักรหนอนหนังครับผมสุดท้ายเนี่ยก่อนจากกันไปนะฝากกดไลค์กด Subscribe ให้ช่องหนอนหนังด้วยนะครับทั้ง Facebook และ YouTube เซิร์ชเลยหนอนหนังเจอนะครับผมและภาพยนตร์ทุกเรื่องนะฮะไม่ว่ามันจะดีจะเหี้ยมันจะแบบโคตรประทับใจหรือเหี้ยจับใจก็ตามเนี่ยต้องไปดูเองเว้ยไปดูเองไม่ว่าจะดูจากแผ่นดูในโรงสตรีมมิ่งออนไลน์ดูทางไหนก็แล้วแต่แหละแต่จะสนุกจริงๆไม่ต้องดูเองและจะได้รู้เลยไงว่าภาพยนตร์เรื่องนั้นน่ะมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ